ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณวิทยากรก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะทำงานวิจัยทางด้านอาหารมาเป็น10ปีเนาะแล้วก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาจากการประชุมนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญจริงนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าเราก็เนื่องจากในวงการอาหารสัตว์เนี่ยมันค่อนกว้างมากๆนะครับก็วันนี้ขอเป็นตัวแทนของทีมนะครับของฟู้ดเสิร์ฟก็ดร.กอบคุณก็จะเป็นผอ.นะฮะก็ผมก็จะเป็นผู้ร่วมนะฮะในการขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการนักวิจัยทั้งสวทช.นะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนงานวิจัยของภาคเอกชนนะครับทางด้านอาหารสัตว์แล้วก็คอสเมติกนะครับก็หลักๆเนี่ยนะฮะเราก็จะรวมของดีทั้งหมดละกันของสวทช.นะฮะไว้ในที่เดียวเพื่อที่จะง่ายในการสื่อสารนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้เนาะสวทช.เนี่ยมีนักวิจัยเป็นพันคนนะครับมีแล็บน่าจะเป็นร้อยแล็บเพราะนั้นเนี่ยใครทำอะไรบ้างเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยคนภายนอกที่จะรู้นะครับอันนี้ก็จะรวมเรื่องของเทคโนโลยีนะครับอินฟาองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของที่นักวิจัยแต่ละทีมเนี่ยเขาร่วมมือกันทำงานอยู่แล้วนะครับหรือพาร์ทเนอร์ที่แต่ละทีมนักวิจัยมีลิงก์กับภาคเอกชนนะครับอันเนี้ยทำกับเราเนี่ยบางทีเราก็จะลิงก์กับภาคเอกชนให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้งานมันมีความสมูทและต่อเนื่องออกไปนะครับอันนี้แนะนำเร็วๆนะครับสวทช.ปัจจุบันมี5ศูนย์วิจัยแล้วนะครับก็จะมีใหม่สุดน้องใหม่คือด้าน Energy นะครับปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เนาะเลเซอร์นี่ฮะก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยในสวทช.นะครับทางด้านอาหารและอาหารสัตว์เนี่ยจะมีปัจจุบันเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตล่าสุดนะครับปัจจุบันก็จะมีทุกศูนย์วิจัยเลยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ครบทุกทีมนะฮะก็จะมีทางด้านพวก functional food นะครับก็ดูสารพัดพวก anti ต่างๆเนาะ immune ต่างๆพวกเนี้ย probiotics prebiotics immune response antioxidant อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพนะครับก็มีวิจัยทั้ง ingredient แล้วก็ตัวของ functional ตัว food product development ด้วยนะครับในส่วนของ alternative protein นะครับก็จะมีกลุ่มที่ดูเรื่องของอาหารเฉพาะนะครับอาหารผู้สูงอายุอาหารเด็กอาหารสัตว์ต่างๆนะครับรวมถึงพวกเน้นพวก plant based protein นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะดีไซน์เหมือนอาหารเฉพาะกลุ่มไปเลยคนที่ชอบออกกำลังกายคนที่ชอบต้องการเสริมอะไรบางอย่างหรือฟังก์ชันเหมือนที่วิทยากรพูดไปเมื่อเช้านะครับเรื่องของ Culture Meat เนี่ยเราก็จะมีเริ่มทำเหมือนกันนะฮะในสวทช.นะครับก็เทคโนโลยีเนี่ยก็แน่นอนเราก็ยังล้าหลังเขาอยู่เนาะแต่ว่าเราก็ยังพัฒนาเพื่อให้ตามทันทางประเทศนะครับทางด้าน Food Safety นะครับก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงหรือประเมินเรื่องของความเป็นพิษนะครับของตัวยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัว functional ingredient ต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในระหว่างกระบวนการพัฒนาเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะต้องศึกษาความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับก็มีหลายกลุ่มวิจัยที่เข้ามาช่วยตรงนี้ครับเรื่องของ flavor กลิ่นรสนะครับทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์อันนี้เราก็เริ่มมีการจริงๆอันนี้เพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่นานนะครับที่จะเป็นแบบโฟกัสทางด้านนี้โดยตรงก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของฟู้ดแพ็กเกจก็มีในกลุ่มของ M-Tech ที่สามารถที่จะฟอร์มูเลตฟิล์มนะครับที่ให้เหมาะกับตัวโปรดักต์นั้นๆนะครับเป็นการควบคุมออกซิเจนหรือมอยเจอร์ต่างๆสามารถดีไซน์ได้ให้เหมาะสมแต่ละโปรดักต์อันนี้เป็นภาพรวมเลยนะครับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เรามีในสวทช.นะครับก็มีทั้งระบบการทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเคมีนะครับทางใช้เซลล์ไลน์ไม่ว่าจะเป็น 2D 3D หรือเป็น 3D organ นะครับมีระบบย่อยจำลองการย่อยการดูดซึมของคนนะครับกับไส้ใหญ่เดี๋ยวจะมีให้ดูตอนท้ายนะฮะเรื่องของ alternative protein นะครับก็จะมีเรื่องของ3D printing นะครับการใช้ high molecular extrusion นะครับ food rheology food processing ต่างๆก็จะมีกลุ่มที่โฟกัสในเรื่องของ food texture โดยตรง
นะครับเรื่องของเซฟตี้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ต่างๆการเซฟตี้อันนี้เป็นปลาม้าลายนะครับเซลล์ต่างๆเอลิซาเบธโฮจีโนมซีเควนซิ่งในการดูความปลอดภัยของเชื้อโปรไบโอติกส์นะครับปัจจุบันเราก็ช่วยอย.ในการประเมินความปลอดภัยของเชื้อโปรไบโอติกส์ด้วยนะครับการทดสอบแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับการแพลตฟอร์มทางด้านกลิ่นรสนะครับเซนโซมิกเซนโซโปรเทโอมิกส์ต่างๆก็เข้ามาช่วยเสริมในการวิจัยนะครับอันนี้ขอข้ามเร็วๆเลยมาชาวพูดเยอะมากแล้วเรื่องของว่าทำไมเราถึงต้องมาสนใจเรื่องของฟังชั่นอลนะครับตัวฟังชั่นอลอินกรีเดียนต่างๆซึ่งขอข้ามเลยแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเพนพอยต์อันหนึ่งของผู้ประกอบการนะครับที่สนใจในการพัฒนาฟังชั่นอลอินกรีเดียนหรือฟังชั่นอลฟู้ดนะครับว่า1การพัฒนาเนี่ยต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงหรือ2ผู้ประกอบการบางเจ้าอาจจะยังไม่มีความรู้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเข้ามาตอบโจทย์เพนพอยต์ต่างๆเหล่านี้ให้ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ R&D นะครับเรื่องของการประเมินว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการคิดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเราคุยกับผู้ประกอบการปีหนึ่งน่าจะเป็นร้อยรายมันก็มีไอเดียที่น่าสนใจนะครับแต่บางไอเดียเนี่ยเราก็จะบอกตรงๆว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์อยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะบอกกันตรงๆนี่แหละว่าอันไหนถ้าจะทำอย่างนี้จะต้องลงทุนยังไงต่อนะครับเราไม่อยากขายฝันให้มากเกินไปนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคำแนะนำนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมี target กลุ่มนะฮะในการservice นะครับก็จะมีเรื่องของ probiotics prebiotic postbiotic พวก starter culture ต่างๆที่ใช้ในอาหารหมักนะครับอันนี้เราทำมานานแล้ว food enzyme นะครับการทำ peptide protein peptide protein extraction นะฮะการทำ functional peptide การทำ protein hydrolysateนะครับในเรื่องของอาหารที่เฉพาะกลุ่มนะฮะอาหารการแพทย์อาหารผู้สูงอายุนะครับก็จริงๆก็หลากหลายอาหารที่แล้วแต่ดีไซน์นะครับทิปโปรตีนนะครับก็มีทั้งแพนเบสนะครับทั้งไมโครเบียลเบสที่เป็นไมโครโปรตีนนะครับก็จะมีคัลเจอร์มีทนะครับในเรื่องของสารสกัดของเฟเวอร์โดยคอนเซปต์ของฟู้ดเสิร์ฟเนี่ยเราดีไซน์ให้เป็น one stop service เพราะว่าเราจะรวมทีมนักวิจัยและทีมเชี่ยวชาญเนี่ยให้อยู่ที่เดียวกันเพราะนั้นเนี่ยมันจะง่ายในการประสานงานนะครับก็เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบนะฮะการสกรีนนิ่งผู้ประกอบการแต่ละเจ้ามีวัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาต่อยอดก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำนะครับว่าการสกรีนนิ่งหรือ recovery ไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับทำเรื่อง lab prototype ศึกษาคุณสมบัติมันนะครับเรื่อง safety เรามี pilot plant ที่สามารถต่อยอดการผลิตได้นะครับรวมถึงตัวช่วยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับโดยคอนเซปต์ก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะมีทีมเลขาที่จะคอยรับโจทย์นะฮะซึ่งโจทย์ตัวเนี้ยก็จะส่งไปทางผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วแต่ว่าโจทย์เนี้ยต้องการ ID ใช่ไหมหรือมีของอยู่แล้วอยากจะดูเรื่องของตัว efficacy หรือ quality หรือ safety นะครับหรือต้องการการผลิตอย่างเดียวก็ได้นะครับก็จะมีครอบคลุมถูกจอดนะครับในเรื่องของการ testing นะครับ testing เนี่ยเราจะครอบคุมโดยคอนเซปต์เนาะคือตามรูปเลยคือครอบคุมทุกส่วนของคนเลยนะถ้าสังเกตก็คือเรื่องตั้งแต่ประสาทสัมผัสกลิ่นรสนะครับเรื่องของเนื้อสัมผัสอาหารความหนืดการดีไซน์ต่างๆเรื่องของการย่อยการดูดซึมนะฮะผลของลำไส้เล็กทั้งลำไส้ใหญ่นะครับผลของผิวหนังต่างๆนะครับเรามีหลายโมเดลที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์นะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะ expand ความเชี่ยวชาญเรานะครับไม่ใช่ในคนอย่างเดียวละเราจะ expand ไปที่สัตว์นะครับสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับโดย Infa เนี่ยนะครับโด
โดยถ้าเป็นอินฟราใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวอินฟราที่เป็น BBF เนี่ยครับก็ได้รับ GHP SCCCP Certified ในการผลิตพวกเชื้อจุลินทรีย์นะฮะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมเรามีโรงงานต้นแบบของการผลิตคอสเมติกนะครับตัวใหญ่ๆเลยก็มี Hydrogel Solution นะครับกับ Simulation Model นะครับท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรของประเทศนะฮะเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่สวทช.เรามี TBRC ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเชื้อจุลินทรีย์เป็นหมื่นสายพันธุ์นะครับซึ่งสามารถที่จะดึงตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้นะครับอุ๊ยโอเคโดยเซอร์วิสนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำโปรดักชันนะครับสตาร์เตอร์ไอตัวทำโปรโตไทป์โปรดักต์นะครับเรื่องของการเซอร์วิสการวิเคราะห์ทดสอบนะครับที่อาจจะหาที่อื่นไม่ได้นะครับการสเกลอัพโปรดักต์ดิสเทชันและอื่นๆนะครับจริงๆก็อยากจะให้มาคุยกันนะฮะเพื่อจะรีไฟล์โจทย์นะครับอันนี้เป็นโรงงานต้นแบบนะครับที่ดร.กอบกุลเป็นผู้ดูแลนะฮะก็หลักๆก็จะได้ GHP SCP แล้วก็ตัว GILSP นะครับตัวเนี้ยก็คือเป็นเซอร์ติฟายที่รองรับซินไบโอนะครับรองรับเชื้อจุลินทรีย์ที่ตัดต่อพันธุกรรมนะครับซึ่งอนาคตมาแน่นอนครับโอเคซึ่งงานต้นแบบเนี้ยก็จะครอบคลุมถึงตัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นไวท์ไทป์ในธรรมชาตินะครับรวมถึงตัวซินไบโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียยีสต์และไมโครบนะครับโดยโรงงานต้นแบบนี้ควบคุมทุกกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อการพัฒนาการหมักนะครับระบบดาวสตรีมโปรเซสต่างๆรวมถึงการฟอร์มูลเลชั่นโปรดักต์รวมถึงการทดสอบคุณภาพและขึ้นผลิตภัณฑ์ก็ตรงนี้เป็นโรงงานต้นแบบของการทำคอสเมติกนะครับรวมถึงการทำพวกนาโนพาร์ติเคิลต่างๆนะครับก็ได้รับอาเซียนคอสเมติก GMP นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับโรงงานจะครอบคลุมเรื่องของฟาซิลิตี้ในการผลิตที่ครบวงจรนะครับรวมถึงการเทสติ้งนะครับต่างๆเข้าไปอันนี้เป็นการตัวอย่างการเทสติ้งเรื่องของตัวความปลอดภัยนะครับตัวการใช้ตัวปาล์มอะไรนะครับมีมาตรฐานในการทดสอบก็คือ OECD 2336นะครับในการทดสอบลิตต่างๆความปลอดภัยนะครับในเรื่องของเซลล์เบสเนี่ยก็จะมีทั้ง 2D 3D นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกัดออนชิปโมเดลนะครับอันนี้เป็นงานรีเสิร์ชที่พัฒนาขึ้นนะครับกัดออนชิปโมเดลหรือ 3D organ เนี่ยมันจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการดูเขาเรียกว่าอะไร bio accessibility ของสารที่เราสนใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบความสวยงามแล้วกันเรื่องของสกินนะครับมีทั้ง 2D skin 3D skin แล้วก็ตัว ex vivo human skin นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับตรงไปตรงมาสุดเพราะว่าใช้ผิวคนจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นการเอาผิวหนังคนนะครับที่เก็บมาจากการทำเซอร์เจอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเอาออกมาแล้วก็เอามาทดสอบนะครับลิตรอาจจะลิตรที่ผมเคยส่งเนาะอันนี้ผมก็เคยใช้บริการก็คือดูเรื่องของการสร้างโคลลาเจนนะครับการสร้างไอตัวไฮยูนิกแอซิดต่างๆนะครับการชะลอวัยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับมาใช้บริการได้นะครับในส่วนของตัวขึ้นรูปโปรดักต์ครับก็ไฮไลท์ก็จะเป็นตัว High Moisture Extrusion นะครับที่กลุ่ม M-Tech จะเป็นคนดูแลนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนในนี้อาจจะเคยใช้บริการอยู่นะฮะก็กลุ่ม M-Tech เนี่ยก็จะเชี่ยวชาญทางด้าน Food Texture นะครับแล้วก็ตัว Characterize ตัวคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหลความนุ่มความแข็งความยืดได้อะไรอย่างเงี้ยครับจำลองลักษณะไทโบโลจีก็คือจำลองการบดเคี้ยวต่างๆครับตัวอันนี้ก็จะเป็นมีหลายเจ้าบริษัทที่ติดต่อมาที่อยากจะวัดตัว IADSI
ของตัว product นะครับ ADSI คืออะไรเป็นมาตรฐานหนึ่งที่กำหนดความแข็งของอาหารนะฮะกันความนุ่มของอาหารก็คือมีตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์7นะฮะจะสังเกตว่าตัวเนี้ยสำคัญกับอาหารคนป่วยนะครับอาหารผู้สูงอายุเราจะดีไซน์ให้มันมีความแข็งที่เหมาะสมนะครับซึ่งทางทีมเนี่ยก็มี develop test ไว้นะครับแล้วก็ develop ตัวเครื่องมือที่สามารถที่จะยกไปตั้งที่โรงพยาบาลที่เตรียมอาหารให้ผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็น fog tester ดูความแข็งนะครับตัวของการทดสอบความหนืดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มเรื่องของกลิ่นรสนะครับก็หลักๆเราจะดูเรื่องของตัวศึกษาเรื่องคีย์อโรมากับ T-Test มากกว่านะครับในการศึกษาว่าอะไรคือที่เป็นคีย์จริงๆเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์สารออกมาเนี่ยโดยใช้พวกเครื่องมือชั้นสูงอะครับเราจะได้สารเป็นร้อยๆตัวนะครับคำถามคือตัวไหนที่มีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นและรสโดยตรงนะครับทีนี้ก็จะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้บางทีบาง product บางผลิตภัณฑ์สนใจว่าเรียกว่าอะไรเกิด off flavor ขึ้นมา off flavor ตัวนี้เกิดจากอะไรนะครับต้องการข้อพิสูจน์ต่างๆนะครับศึกษาโปรไฟล์ของกลิ่นและรสเนี่ยไปเชื่อมโยงกับความชอบของคนและสัตว์นะครับเป็นการใช้ประโยชน์ตรงนั้นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยว่าที่เราทำกับบริษัท flavor house เจ้าหนึ่งในการ develop ตัว encapsulation ด้วยนะครับ encapsulation นี่ก็ดูเรื่องของการที่จะสามารถ preserve ทั้งโปรไฟล์เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะดูเป็น marker บางตัวเราก็จะหาเทคโนโลยีในการ optimization นะครับในการที่จะ preserve โปรไฟล์ของตัวสารให้กลิ่นเนี่ยให้เหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยสามารถที่องค์ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดูprofiling อันนี้เป็นเรื่องของกลิ่นและรสแล้วก็สารสำคัญนิวทริชั่นนะครับในตัวน้ำมะพร้าวอันนี้เราทำที่ราชบุรีเบสนะครับแล้วก็จุดเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมะพร้าวในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับสุดท้ายเราก็ไปดูถึงดินด้วยนะฮะสายพันธุ์ก็จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่มีกลิ่นหอมบางพื้นที่ยังหอมไม่มากนักเกิดจากอะไรนะครับบางพื้นที่หวานไม่หวานเกิดจากอะไรการปลูกและสภาวะดินต่างๆนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวโมเดลที่เข้ามาศึกษาเรื่องของระบบย่อยจำลองนะครับสามารถ apply ได้ทั้งคนและสัตว์นะครับก็จะเป็นพวกสัตว์กระเพาะเดี่ยวทั้งหมดนะครับมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือตัวTiny Team นะฮะ Tiny Team เนี่ยจะจำลองเรื่องของตัวกระเพาะนะครับและลำไส้เล็กนะครับส่วนทีม2เนี่ยจะจำลองเรื่องของตัวลำไส้ใหญ่นะครับก็ปัจจุบันตั้งอยู่อีกตึกหนึ่งนะครับก็หาโอกาสมาคุยงานแล้วเยี่ยมชมได้นะฮะก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูเนาะก็จะเห็นว่าสังเกตการเคลื่อนที่ของอาหารนะครับก็จะเห็นว่าตัวกระเพาะเนี่ยมันมีการขยายตัวหดตัวนะครับที่สมจริงอีก10นาทีโอเคพักหายใจแป๊บหนึ่งโอเคจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการฟีดเอนไซม์การฟีด pH ควบคุมไบแอซิดต่างๆนะครับสมาร์ทซิตติ้งโปรแกรมได้ให้เหมาะสมกับเด็กผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือหมูอะไรต่างๆก็จะคุมตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บตัวอย่างนะครับถ้าสังเกตดูระบบเนี้ยจำลองการย่อยและการดูดซึมนะครับเพราะนั้นการดูดซึมได้เนี่ยมันจะถูกเก็บเอามาในหลอดตรงนี้นะครับก็จะจำลองว่าสารอาหารที่เราย่อยได้เนี่ยจริงๆแล้วเราดูดซึมได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวทีม2นะครับทีม2ก็จำลองลำไส้ใหญ่โดยตรงนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการบีบตัวสังเกตไหมฮะข้างในก็จะมีตัวเมมเบรนอยู่จำลองการดูดซึมของน้ำและตัวเมตาบอไลต์เชื้อจุลินทรีย์สร้างขึ้นนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่
ฟีดอาหารนะฮะตลอดเวลานะครับในระหว่างการทดลองเพราะนั้นการทดลองนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเราก็จะเอาสมมติเอาผงจิ้งมาอย่างเงี้ยนะครับฉีดเอาเข้าเครื่องเนี่ยเหมือนจำลองการกินทุกวันวันที่1วันที่2วันที่3ทุกวันก็จะเก็บตัวอย่างมาว่าไมโครไบโอมเป็นยังไงนะครับคือเราจะดูเชื้อทุกตัวที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะดูโปรไฟล์ว่าโปรไฟล์แบบเนี้ยมันส่งเสริมทำให้สุขภาพดีขึ้นไหมนะครับรวมถึงการดูพวกเมตาบอไลต์ต่างๆที่เชื้อสร้างขึ้นนะครับการเซตอัพก็เปรียบเทียบว่าคอนโทรลดังนั้นการเก็บตัวอย่างเนี่ยก็เก็บได้ที่ในแชมเบอร์นี้นะครับแล้วก็เก็บส่วนที่ถูกดูดซึมด้วยนะครับก็เอาไปวิเคราะห์สารสำคัญอื่นๆโอเคอันนี้ของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยหลักๆมันดูการย่อยการดูดซึมเราจะอธิบายในแง่ของไบโอ accessibility นะครับขออภัยตัวนี้ก็คือพร้อมดูดซึมแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ไบโอ viability ซึ่งตัวเนี้ยอนาคตเราจะพัฒนาโมเดลไปใช้ร่วมกับตัว 3D cell 3D organ นะครับในการพัฒนาที่เป็นไบโอ viability จริงๆนะครับศึกษาไดแอสไดแอสคืออะไรถ้าทำเรื่องโปรตีนตัวนี้จะสำคัญนะครับไดแอสเป็นตัวนึงที่บอกเรื่องของคุณภาพโปรตีนจริงๆนะครับปัจจุบันเราขายของเนี่ยเราบอกว่าอันนี้มีโปรตีนกี่กรัมใช่ไหมเนื้อสัตว์มีโปรตีนเท่านี้กรัมแมลงมีเท่านี้กรัมนะครับแพนเบดมีเท่านี้กรัมซึ่งในความเป็นจริงคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับเราดูลึกไปถึงอะมิโนแอซิดแต่ละตัวที่เป็นเอสเซนเชียลอะมิโนแอซิดนะครับว่าแต่ละตัวมันดูดซึมได้จริงๆเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญนะครับการดูเรื่องของ GI Gastric Index ตัวนี้ก็ระบบนี้สามารถจำลองได้นะครับ Prebiotics Probiotics Toxin Binding อันนี้ใช้ในแอปพลิเคชันของอาหารสัตว์นะครับไฮไลท์อนาคตจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นอนาคตที่คนพัฒนาโมเดลอยากทำนะครับเรื่องของ FDA Modernization Act ก็คือเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาทดแทนสัตว์ทดลองนะครับปัจจุบันตัวนี้ก็เรียกว่าได้รับความสนใจจาก FDA อเมริกานะครับในการใช้เป็นตัวแทนสุนัขในการศึกษาตัว drug absorption นะครับซึ่งโอเคแล้วก็มองต่อไปว่าอนาคตพวกระบบพวกนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็นอกเหนือจากหลักๆพวกช็อตเชนเฟตเตอร์แอซิดแล้วนะครับทางทีมวิจัยเนี่ยก็สนใจสารเมตาบอไลต์อื่นด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อย่างเช่นเราเก็บตัวอย่างจากตัวทีม2มาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์พวกกลูโคสโพลีซัคคาไรด์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอะมิโนแอซิดที่ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้สำคัญอะมิโนแอซิดที่เหลือแล้วลงสู่ลำไส้ใหญ่เนี่ยส่งผลต่อไมโครไบโอมนะครับตัวเมตาบอไลต์ที่เกิดขึ้นนะครับจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ไปเปลี่ยนตัวอะมิโนแอซิดนะครับอันนี้สำคัญนะครับเป็นมาร์เกอร์ตัวหนึ่งที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับตัวไบแอซิดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือตัว secondary ของ plantคอมเพลเช่นเรากินสารสกัดมีฟีนอลิกตัวนี้นะครับกินไปแล้วถึงลำไส้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยสามารถไปเปลี่ยนแปลงสารพวกนี้ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสารพวกนี้นะครับก็อันนี้ซ้ำขอโทษทีอันนี้เป็นตัวเซอร์วิสที่ดูเรื่องของออกซิเจนทรานสเฟอร์เรทของตัวแพ็กเกจนะครับก็วอเตอร์ก็ปัจจุบันก็ตรงนี้เป็นเซอร์วิสใหม่นะครับเรื่องของแพลตฟอร์มซินไบโอที่บอกว่าตัวพลอตแพลนเนี่ยของเราเนี่ยพร้อมละนะครับในส่วนของโปรไบโอติกเซอร์วิสตัวนี้ก็จะดูเรื่องของทั้งเรื่องของเซฟตี้นะครับดูโฮจีโนมซีเควนซิ่งว่าดูว่ามีจีนอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรสร้างสารพิษหรือสร้างสารที่เป็นอันตรายนะครับในส่วนของดู antimicrobialresistant property อันนี้ก็สำคัญนะครับในเรื่องของกัดตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับโปรไบโอติกหรือลำไส้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่าง product เร็วๆนะครับก็จริงเราตั้งมา
ถึงแม้จะ Exabit 2002เนาะ22แต่จริงๆเบสพื้นฐานเนี่ยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้มานานแล้วนะครับเราทำพวกการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกอาหารหมักต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัว Probiotics ที่ผลิตที่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมิกเอนไซม์ต่างๆที่อาจจะเป็นถั่วหมักบ้างเอนไซม์ช่วยย่อยบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นการไลเซนซิ่งให้บริษัททั้งหมดนะครับในการพัฒนาตัวไมโครโปรตีนนะครับแพนเบสต่างๆอันนี้เราทำไว้ให้บริษัทนะครับแพนเบสมีดต่างๆอันนี้ก็จะมีทีม M-Tech ก็จะเป็นลีดในการทำงานนะครับนี่ตัวดีไซน์อาหารเนี่ยผู้สูงอายุนะครับให้มีคุณสมบัติการเคี้ยวการกลืนที่เหมาะสมนะครับการพัฒนาเรื่องของ improve ตัว processingนะฮะอันนี้เป็นเมโปรตีนที่เราไม่ได้ใช้ UST เนาะเป็นสามารถวางที่เชฟไลท์ได้โดยไม่ต้องใช้ UST นะครับใช้กระบวนการอื่นในการฆ่าเชื้อแทนนะฮะก็การทำอาหารผู้ป่วยทางสายยางนะครับกลูเตนฟรีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่พัฒนาโดยกลุ่มนาโนเทคเนาะเพราะว่าจะเป็นใบบัวบกมะขามป้อมกระชายดำสามตัวนี้จะเป็นคีย์หลักของสวทช.ที่กำลังผลักดันนะครับระบบ encapsulation ต่างๆก็จะมีทีมที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นพวก product ในกลุ่มของสมุนไพรนะครับก็จะมียาแก้ไอต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่เข้าไปช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับทำให้ผลิตได้เร็วขึ้นต้นทุนต่ำลงนะครับตัวเบซิลก็มีนะครับในการพัฒนาตัวสารสกัดกะเพรานะครับใช้ได้ทั้งเชิงที่เป็นอาหารเสริมแล้วก็เรื่องของเฟลเวอร์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างการทำงานวิจัยร่วมกันกับบริษัทนะครับก็หลายๆบริษัทที่มีความสนใจในการศึกษาเชิงลึกของโปรดักต์ตัวเองนะครับซึ่งอาจจะหาคนทำให้ยากอันนี้เป็นตัว5ตะขาบที่เราทำงานกับบริษัทนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะศึกษาเชิงลึกเลยว่าใน5ตะขาบมันมีสารอะไรนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยไปกระตุ้นพาธเวย์ไหนนะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำร่วมกับบริษัทบิสกรุ๊ปนะครับเป็นเรื่องของอาหารสัตว์นะฮะก็เป็นการพัฒนาตัวเราเรียกว่าเป็นไบโอซัฟเฟคตัวหนึ่งละกันเป็นโมดิฟายเลซิตินที่อาจจะเทรนอาจจะไม่เหมือนคนนะฮะคนนี่อาจจะทำให้ผอมลงนะครับลดน้ำหนักแต่ในสัตว์คือทำให้อ้วนนะครับก็ทำให้ดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นนะครับลดต้นทุนการผลิตนั่นคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอาหารสัตว์นะอาจจะไม่เหมือนคนนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแอคชั่นเรื่องของการแอดซอปชั่นนะครับการเกิดไมเซลต่างๆนะฮะการใช้ก็หลักๆก็จะเป็นการทดแทนค่าพลังงานนะครับก็ดึงเอาไขมันนะครับเพราะในสูตรมันมีไขมันเยอะเกินไปนะครับแล้วดึงออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับทำให้มันดูดซึมไขมันได้ดีขึ้นแต่การศึกษาจริงมันมีแอคชั่นอะไรมากกว่านั้นพอสมควรนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวไลโซซามนะครับเป็นโมดิฟายไลโซซามที่เจ้าของผลงานก็เป็นดร.วีระพงษ์นี่แหละครับมาพูดเองไหมฮะไม่ต้องใช่ไหมโอเคขอบคุณจังก็หลักๆตัวไลโซซามเนี่ยมันมีในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำลงน้ำลายหรืออะไรพวกนี้โดยกลไกมันคือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พื้นฐานนะครับซึ่งในธรรมชาติเนี่ยในไข่ขาวมันก็จะมีอยู่นะครับโดยพวกนี้มันก็จะเข้าไปทำลายตัวแบคทีเรียตัวแกรมบวกเนาะเป็นหลักซึ่งตัวนี้ก็พัฒนาต่อยอดให้มันฆ่าทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับโดยไปทาร์เก็ตกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆเพราะนั้นก็จะมีลิสต์ของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับในการทดลองเนี่ยเราดูทั้งก่อโรคบนผิวหนังในลำไส้นะครับในปากฟันผุในกระเพาะต่างๆแล้วก็ทาร์เก็ตเลยซึ่งหลักๆก็จะได้ผลค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราทำงานวิจัยร่วมกันนะครับกับ3บริษัทก็คือเราถ่ายทอดได้ OVF นะครับ OVF ก็ทำงานร่วมกับ Thai Union Feed Mill นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่
ก็ประสบความสำเร็จนะครับในการทดสอบในฟาร์มจริงแล้วก็ขายจริงแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นโรคเข้าไปแก้โรคขี้ขาวนะครับโรคขี้ขาวจะเป็นสาเหตุมาจากตัวพาราไซต์บวกกับตัวเชื้อแบคทีเรียพวกวีบีโอนะครับก็จะทำให้ในบ่อกุ้งนี่ก็จะมีขี้ขาวเป็นเส้นๆนะครับไปส่งผลต่อการเจริญนะครับทำให้กุ้งตายนะครับแล้วก็โตช้าลงนะครับซึ่งสารตัวเนี้ยมันมีเราได้พิสูจน์แล้วล่ะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปลดนะครับการติดเชื้อตรงนี้ได้นะครับก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับปัจจุบันก็ขายทั้งเมืองนอกด้วยนะฮะมีออเดอร์ที่อินเดียนะครับหรือต่างประเทศอื่นๆนะฮะโอเคสไลด์สุดท้ายแล้วครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของทีมวิจัยทั้งหมดในสวทช.นะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะก็วันนั้นอาจจะเกณฑ์มาได้ระดับหนึ่งนะครับก็ผมอยู่ตรงนี้นะขาดขอไปก็โอเคถ้ามีคำถามก็ยินดีครับขอบคุณทุกท่านครับมีท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับฟู้ดเสิร์ฟไหมครับถ้ายังไม่มีก็ขออนุญาตขอบคุณดร.ติกรเป็นอย่างสูงครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเรียนเชิญดร.กอบกุลเหล่าเทงนะครับผู้อำนวยการฟู้ดเสิร์ฟนะครับน้องร้องเพลงนะครับมากล่าวปิดครับเรียนเชิญครับที่ปิดอะไรเงียบเลยครับก็ต้องบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสัมมนาในครึ่งวันเช้าเนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านวิทยากรนะคะสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์นะคะคุณสราวุฒนะคะแล้วก็บริษัทยามาโมริไทยแลนด์นะคะที่เอื้อเฟื้อสนับสนุนทั้งตัววิทยากรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้งานเนี่ยเราบอกว่าเราอยากมาแล้วอยากให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะนอกจากว่าประโยชน์ในการรับฟังความรู้ต่างๆในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งเราจะบอกว่าในฐานะที่ตะกี้เมื่อเช้านี้ท่านรองผู้อำนวยการเบลเทคบอกว่าเป็นแม่ทัพนะคะเองเป็นแม่ทัพก็ดีใจนะคะที่เป็นแม่เพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นแม่ทัพด้วยนะคะจะเห็นว่าเราเห็นการรวมตัวของสวทช.นะคะต้องบอกว่าแม้กระทั่งตัวเองนะคะยังรู้สึกขนลุกเลยค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนที่ว่าเราจะร่วมมือร่วมใจรวมพลังกันต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเกือบ200คนแล้วนะคะที่เราร่วมมือร่วมใจตรงนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าเราไม่ใช่จะมุ่งแค่จะให้บริการทางด้านวิจัยพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ทดสอบนะคะสิ่งหนึ่งของผู้เสิร์ฟอะค่ะคาดหวังมากกว่านี้นะคะผู้เสิร์ฟเนี่ยคาดหวังว่าเราอะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะการผลิตสารมูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีเพนพอยต์มากมายอย่างที่ดร.อติกรเล่าให้เราฟังแล้วนะคะแล้วทั้งนั้นทั้งนี้เราทำคนเดียวไม่ได้นะคะผู้เสิร์ฟหรือสวทช.ทำคนเดียวไม่ได้นะคะต้องการความร่วมมือจากผู้ประกอบการและพาร์ทเนอร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่ไปไหนค่ะอยู่กับประเทศไทยนะคะสิ่งก็คือเราไม่ได้จะบอกว่าบางคนบอกเอ๊ะเราดูแต่เฉพาะผู้ประกอบการอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะคะเราหวังว่าตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเติบโตตั้งแต่เรียกว่าผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำหรือเกษตรกรบ้านเรานะคะจนถึงบอกว่าผู้ประกอบการหลายรายไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือแม้กระทั่งบอกว่าคู่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตโดยตรงแต่อยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตอาหารพวกนี้ก็จะได้ต้องได้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะและท้ายที่สุดเราบอกว่าเราอยากจะช่วยในการขับเคลื่อนเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยนะคะจากเป็นการเป็นผู้นำเข้าเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เพื่อใช้ในประเทศแล้วก็จำหน่ายออกสู่ต่างประเทศนะคะก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านอีกครั้งนึงในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณดร.ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่อยู่กับเรามาจนจบงานนะครับ